ัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์กับเราสองคนพ่อลูกคู่หูคู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับแน่นอนครับต้องไปกินไปเที่ยวกับผมครับเฮียซงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ร้านออริจินอลมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับใช่แล้วล่ะครับแล้วมีเฮียซงเล่งหงแล้วครับก็ขาดลูกชายคนนี้ไปไม่ได้เลยครับผมก็ผมนิกเล่งหงครับโอ้ทำไมคุณไม่ไปตั้งเป็นนิกล่งเหงอะไรไม่ได้ไปตั้งคณะของคุณเองไม่ได้เหมือนคณะตลกไงไม่ได้คืออย่างเป็ดเชิญยงเป็ดเชิญยิ้มอะไรพวกนี้คือ เรียกว่าเป็นคณะของเขาแล้วคณะเรามีแค่2คนเท่านั้นเราแยกออกจากกันไม่ได้ป่ะยังไงคุณก็ไม่ยอมให้ผมเอาคุณแยกออกไปถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิกอยู่กับป้านี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะว่านิกออกไปคนเดียวจะสันโดษจนเกินไปนะฮะก็เลยอยู่กับพ่อนี่แหละนี่ฉลาดเออแน่นอนการรวบสมบัติเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเราช่วยกันดูแลธุรกิจกันไปทำให้ธุรกิจก้าวหน้านั่นเองนะครับเอาละครับเจอเราพ่อลูกเล่งหงนะทุกคืนวันจันทร์นะครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับรายการนี้กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับและที่สำคัญใครที่สนใจอยากจะร่วมทริปเดินทางกับกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยเรามีจัดขึ้นเป็นประจำเลยนะครับครับมีทริปต่างๆเชิญชวนคุณไม่ว่าในFacebook ของเรากดไลค์กันเข้ามาเยอะๆหรือในโฆษณาของรายการของเราถ้าเกิดว่ามีโพสต์ขึ้นไปแล้วก็จองกันมาด่วนๆเลยนะครับหรือบริษัทห้างร้านต่างๆอยากจะให้เราเนี่ยจัดทริปพาลูกค้าของคุณสมนาคุณลูกค้าของคุณไปเที่ยวทั่วโลกเลยนะเราสามารถจัดการให้คุณได้หรือแม้แต่ถ้าว่าคุณมีทริปเป็นครอบครัวของคุณครับคณะของคุณบอกเลยเราจัดให้พรุ่งนี้เช้าโทรมา0860628555และโลกโซเชียลด้านล่างนี้เลยนะครับผมใช่แล้วล่ะครับยังไงก็อย่าลืมการไปเที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเล่งหงเนี่ยรับรองได้ว่ามันจะมีความสุขความสุขกันครับท่านผู้ชมแค่ผมนะไปพบกับช่วงแรกในวันนี้เลยดีกว่าครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายวันนี้เนี่ยจะไปที่ไหนดีครับป้าครับวันนี้จะส่งนิกครับไปที่จังหวัดที่เขาเรียกว่าชื่อจังหวัดก็เนี่ยแบบใครๆก็อยากจะไปเฮ้ยใช่เหรอจริงเหรอใช่คือจังหวัดอะไรวะสวรรค์เนี่ยเฮ้ยใครๆก็อยากขึ้นสวรรค์เดี๋ยวตั้งแต่เรียนมาไม่เคยได้ยินเลยมีต้องมีนครด้วยสิข้างหน้านครสวรรค์ไงบัดโถเออนครสวรรค์ครับมี1ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยมากบอกเลยว่าถ้าคุณไปนครสวรรค์ต้องไปที่ร้านแห่งนี้เพราะว่าเราไปมอบป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียทรงตีตายให้เขาด้วยนะครับครับถ้าว่าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียทรงตีตายช่วงเฮียทรงตีตายวันนี้ครับเฮียซงเล่งหงครับส่งผมนิกเล่งหงมาตามหาเมนูเฮียซงตีใต้ที่จังหวัดนครสวรรค์และถ้ามาที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องมาที่ร้านนี้ให้ได้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเจสันที่เขาเนี่ยมีความดั้งเดิมเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ดั้งเดิมเป็นจีนแคบแบบแท้ๆมีอาหารที่เป็นจีนแต้จิ๋วอีกด้วยและเปิดมากว่า40ปีรับรองได้เลยครับว่าร้านแห่งนี้ไม่ธรรมดาชัวร์ฟังมาขนาดนี้แล้วถ้ามาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องมาร้านนี้ให้ได้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเจสันป่ะตามนี้เข้าไปหาเมนูตีตายกันเลยครับและแน่นอนครับเจอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนรับรองได้ว่าร้านนั้นอร่อยแน่นอนครับและตอนนี้ครับนี่ก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเจสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านนี้บอกได้เลยว่ามีความเป็นมายาวนานกว่า40ปีท่านผู้ชมแล้วเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมีสตอรี่แล้วก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยที่นิกบอกไว้ก็คือจะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้นะฮะนี่ฮะเส้นเซี่ยงไฮ้ที่ทำมาจากถั่วเขียวนั่นเองนะอันนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนี่ฮะมาจังหวัดนครสวรรค์ครับก๋วยเตี๋ยวเจสันเนี่ยอยู่จังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องมีนี่ด้วยนี่ฮะที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าลูกชิ้นบัวลอยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกชิ้นหัวนมนั่นเองแต่ความพิเศษของจานนี้เนี่ยยังไม่หมดเท่านี้เมนูนี้เนี่ยเรียกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวแคะนั่นเองนะก็คือมีเส้นอย่างที่นิกบอกไว้แล้วก็จะมีเส้นปลาด้วยนะฮะนี่ฮะมีเส้นปลามีหนังหมูอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านที่ทำเพิ่มเข้ามาทำให้มีลูกเล่นมีความสนุกสนานในการกินเข้าไปมากขึ้นแบบเวลาเข้าไปอยู่ในปากแล้วเคี้ยวนั่นเองรวมถึงอันนี้ด้วยเต้าหู้ยัดไส้หมูสับนี่ฮะน่าทานมากๆเลยแต่ว่าตัวน้ำซุปเองเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเพราะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่ใช้มะนาวแท้ๆอีกด้วยนะในการทำรวมถึงมีถั่วบดเนี่ยใส่เข้ามาเป็นกลิ่นอายความเป็นจีนนั่นเองเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบจีนนะนี่บอกได้เลยว่าหาทานได้ยากต้องมาทานที่จังหวัดนครสวรรค์
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเจสันเท่านั้นมาลองชิมกันเลย
ต้องขอขอบคุณครับเชฟเชษฐานะครับที่จัดมื้อโอมากาเสะสุดยอดอย่างนี้ให้พวกเราได้ทานกันครับขอบคุณครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งชุดโอมากาเสะมาทานให้ได้ถ้ามาแล้วไม่มาลองลิ้มกับโอมากาเสะแล้วก็เฮียซงตีตายแค่ทำเนียบเราครับเรามาตั้งวงแจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ดูแลร้านแห่งนี้กันครับแล้วตอนนี้ครับพวกเรา3คนก็อยู่กับคุณสุรังคณาต่างศรีนะครับหรือคุณวาวาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของร้านอาหารแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณวาวาสวัสดีครับก่อนอื่นเลยบอกว่าวันนี้พวกเราเปรมมากโอ้โหได้มาทานโอมากาเสะแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่รสชาติโอ้โหท่านชมต้องอิจฉาพวกเราอะมาเลยนะครับใช่ครับอร่อยมากสุดยอดเลยครับคุณวาวาครับก็เลยอยากถามแล้วว่าเยลโล่เทลซูชิบาร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้มาเปิดเป็นร้านอย่างนี้ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยค่ะเขาชอบชื่นชอบการทานอาหารญี่ปุ่นมากก็เลยอยากสร้างร้านของตัวเองแล้วก็สร้างจุดเด่นให้เป็นที่รู้จักนะคะตรงนี้ก็ชื่อ Yellow Tail เนี่ยมันจะมาจากปลาข้างเหลืองหรือปลามงคลของญี่ปุ่นเขาจะนิยมทำในพวกพิธีการพิเศษต่างๆเช่นเปิดกิจการงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการตั้งชื่อร้านให้มัน grow up ขึ้นเป็นสัตว์มงคลของชาวญี่ปุ่นเป็นราชาปลาของญี่ปุ่นเลยอยากรู้เรื่องของคอนเซปต์อาหารละว่าที่นี่มีอย่างไรบ้างครับที่เราจะมีเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นอลาคาร์ทนะคะตัวนี้ก็จะทั่วไปนะคะแต่ที่เราโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยคือจะเป็นโอมากาเสะโอมากาเสะของเราเนี่ยก็จะมี3คอร์สมี 3,000 5,000 7,000 อาหารก็จะหลากหลายไปตามคอร์สต่างๆนะคะแล้วก็ 3,000 นี่เน็ตเลยเหรอเน็ตค่ะโอ้โหก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้ว 3,000 บาททั่วเลยแล้วทานไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแฟนรายการเราชมอยู่แล้วอยากจะมาทานเนี่ยควรจะจองไหมโอมากาเสะจองแนะนำให้จองค่ะเพราะว่าเคาน์เตอร์นึงเนี่ยเราจะลิมิตอยู่แค่ 8-10 ท่านเท่านั้นช่องทางการติดต่อครับคุณวาวาครับได้ค่ะก็คือร้านเรานะคะช่วงดินเนอร์นะคะจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 4:30 น.นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีรอบลันช์เพิ่มเข้ามาจะเปิด 11:30 น.ถึง 14:30 น.ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยครับใช่โอมากาเสะก็มีใช่มั้ยครับมีค่ะก็โทรมาสอบถามแล้วก็จองได้ขอเบอร์โทรศัพท์ครับผมได้ค่ะก็คือจะมีเบอร์โรงแรมนะคะ023093939นะคะแล้วก็เบอร์ตรงของทางร้านเนี่ย023093839แต่ว่าตัวนี้จะโทรได้หลังบ่าย 3:00 น.ครับผมแล้วช่องทางจะเวลาจะเดินทางมาเนี่ยเดินทางมายังไงที่สะดวกที่สุดสะดวกที่ BTS ค่ะลงสถานีอะไรราชเทวีทางออกที่2อยู่ใกล้ทางเดินไปสะพานหัวช้างครับอยู่ในสายมาเลยแล้ววันนี้เราจะบอกเลยนะครับว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งชุดโอมากาเสะชุด 3,000 มากินให้ได้ครับถ้ามาแล้วไม่สั่งมากินแล้วก็เฮียซงตีตายอร่อยขนาดนี้แล้ววันนี้ทางร้านมีอะไรแจกให้ท่านผู้ชมไหมครับนี่ครับมีครับเราก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับร่วมกับทางร้าน Yellow Tail Sushi Bar ครับใจดีมอบไปเลยครับผม3คอร์สครับ3รางวัลวันนี้คอร์สหนึ่งเนี่ยก็คือมูลค่า 3,000 บาทแจกไปเลย3รางวัลอ๋ออย่างที่พวกเราทานกันถูกต้องแจก3คอร์สวันนี้โอ้โหใจดีขนาดนี้ครับทางรายการของเราครับขอมอบครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียซงตีตายอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามนะครับในแฟนเพจ Facebook กินเที่ยวอลาดาเวอร์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับช่วงกินเที่ยวอลาดาเวอร์ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับชาตามือก็ต้องขอมอบกระเช้าชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับแล้วอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยวอลาดาเวอร์ให้ได้นะครับคุณเองบอกได้เลยว่าจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้มาทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้าน YTSB หรือร้าน Yellow Tail Sushi Bar แล้วอย่าลืมเข้ามาตอบคำถามเพื่อเป็นผู้โชคดีด้วยนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเราครับบอกได้เลยว่าคุณชมแล้วต้องตามเราไปเที่ยวตามสไตล์พ่อลูกเล่งหงให้ได้นะครับผมกับช่วงกินเที่ยว Around the World ครับเป็นช่วงที่เราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเลยแน่นอนครับเรามีทริปดีๆนะครับชวนคุณไปเที่ยวกับเราถ้าว่าเรามีโพสต์ใน Facebook ของเราหรือในโฆษณาของรายการของเราชมแล้วรีบจองกันมาด่วนๆเต็มแบบเร่งด่วนทุกทริปเลยนะครับครับแล้วว่าห้างร้านต่างๆอยากจะให้เราเนี่ยจัดทริปดีๆสมนาคุณลูกค้าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทั่วโลกหรือคุณอยากจะจัดทริปพิเศษของคุณเองในครอบครัวกับหมู่เพื่อนฝูงคุณบอกเรามาครับเชิญพ่อลูกเล่งหง
จัดให้เลยนะครับผมใช่แล้วครับวันนี้ครับเราจะพาท่านชมครับไปเที่ยวกับอีกหนึ่งทริปความสุขที่เราไปเที่ยวกันนะครับกับทริปแกรนด์เยอรมันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปแล้ว1อาทิตย์สัปดาห์นี้มาเที่ยวกันต่อครับว่าแกรนด์เยอรมันกับประเทศเยอรมันมีอะไรท่องเที่ยวมากกับช่วงนี้ครับกินเที่ยวอลาดูกินเที่ยวอราดูลุยกันต่อเลยครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเนี่ยได้พาทุกท่านครับไปชมความสวยงามของปราสาทโฮเอนชวานเกาที่สวยงามจริงๆครับแต่สถานที่แห่งนี้ฮะยังมีอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกเลยนะฮะว่าจุดนี้นะฮะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากๆและเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยจริงๆครับใช่แล้วครับนิกบอกเลยว่าที่นี่นี่พิเศษสุดๆก็เพราะว่าจุดนี้เนี่ยใครๆที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมาถ่ายภาพที่นี่กับปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทนอยชวายสไตล์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสะพานครับผมสะพานที่เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ฮะครับให้มาดูเขาเรียกว่าเป็นปราสาทที่เขาบอกว่าโด่งดังและก็มีความสวยงามมากๆแล้วปราสาทแห่งนี้เนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นฉากเวลาจะเข้าของเครือวอลต์ดิสนีย์เนี่ยที่เขาจะมีปราสาทดิสนีย์แลนด์เนี่ยว่าวนอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแลนด์มาร์คของเขานั่นเองด้านข้างนี้นี่เป็นที่พึ่งนะฮะเดินทางมาด้วยกันไม่ได้มากันแค่นี้คณะของเรามีเยอะแยะเลยตอนนี้เขาไม่สนใจกับเราแล้วครับเพราะว่าเขาไปถ่ายรูปตรงนี้หมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะรับรองได้ว่าวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านครับเที่ยวชมแล้วก็ดูความสวยงามจากจุดนี้นะตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดที่สำคัญนะครับถ้าว่าใครอยากจะเดินทางแบบนี้แบบเราสไตล์พ่อลูกเล่งหงนะใครๆก็เที่ยวได้แบบสไตล์พ่อลูกเล่งหงแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงมาแล้วนะฮะสุดยอดครับผมไปชวายสไตล์ปราสาทแห่งนี้มีความสวยงามมากๆครับและยังเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทวอลต์ดิสนีย์เนี่ยนะครับนำภาพของปราสาทแห่งนี้ไปเป็นโลโก้ของวอลต์ดิสนีย์นั่นเองครับพอมาถึงที่นี่ทุกคนก็ต้องหามุมสวยๆพร้อมที่จะเก็บภาพสวยๆไปฝากคนที่บ้านแล้วครับเช็คหน้าเช็คตากันสักหน่อยครับวันนี้ตื่นมาหน้าตาสดใสพร้อมเที่ยวกันไหมล่ะครับแหมหลานเอต้าหลานลักอากงเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็หล่อเหมือนเดิมสิป้าที่พูดถึงนี่นิกนะไม่ได้พูดถึงนิกป้าพูดถึงเอต้าเล่งหงโอ้โหนี่ไงตกกระป๋องแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาใจแฟนคลับของเราดีกว่าหน้าตาน่ารักแบบนี้พร้อมเที่ยวขนาดนี้นิกก็อุ่นใจแล้วครับผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมเที่ยวแล้วล่ะครับอย่ารอช้าบุกไปเที่ยวกันเลยครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่เมืองมิวนิกโอ้โหเช้านี้บอกเลยว่าอากาศดีดีนะครับใช่ครับเขาแจ้งมาว่าประมาณสักวันนี้ 4-5 องศาสบายสบายนะสบายเลยคุณดูผมจัดเต็มขนาดนี้ดูสบายจัดเต็มเลยนะครับนิกเนี่ยสบายสบายนะฮะชั้นเดียวฮะคือยังไงเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองครับก่อนเลยนะเป็นความรู้เลยนะพยายามทำตัวของเราเนี่ยร่างกายของเราให้ไหวพวกชุดอะไรต่างๆพวกที่มันใส่อยู่ข้างในเนี่ยมือจัดให้เต็มมือคอหูใช่แล้วฮะรับรองได้ว่าวันนี้ครับเราสองคนพ่อลูกเล่ห์ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวมิวนิกให้เต็มที่เลยฮะเพราะว่าอะไรครับใครๆก็เที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเล่ห์หงได้แน่นอนนะครับใช่แล้วฮะไปกันเลยไปเที่ยวเลยฮะเรากำลังจะพาทุกท่านครับไปชมความสวยงามของจัตุรัสมาเรียนปาร์คนั่นเองนะฮะเป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามสไตล์โกธิกนั่นเองแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับถนนแม็กซิมิเลียนถนนแห่งการช้อปปิ้งนั่นเองมาที่จัตุรัสแห่งนี้ทุกครั้งนะครับที่สัมผัสได้นั่นก็คือบรรยากาศและกลิ่นอายการออกแบบโกธิกครับที่มีความสวยงามล้อมรอบจัตุรัสไว้อย่างสวยงามจริงๆเลยครับ
ใช่เลยล่ะครับป้านิกมาที่จัตุรัสนี้ดีไรนะฮะก็ต้องมารอชมเนี่ยที่เขาเรียกว่าเครื่องเล่นที่จะหมุนเพราะจุดตรงนี้ครับเมื่อถึงเวลากำหนดแล้วนะฮะเขาก็จะมีตุ๊กตาเนี่ยหมุนมาพร้อมกับเพลงครับตุ๊กตาที่ทำขึ้นมานี้นะฮะเพื่อระลึกถึงเวลาครับตอนที่เขาเนี่ยเฉลิมฉลองและก็การต่อสู้ครับกันในอดีตนั่นเองโอ้โหมาที่ไรนิกเนี่ยต้องรอชมทุกครั้งเลยล่ะครับเที่ยวลาดเวอร์เนี่ยนะครับมาถึงที่จัตุรัสมาเรียมที่มิวนิกนะครับที่นี่เนี่ยมาทุกครั้งบอกเลยว่าได้จัตุรัสแห่งนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเริ่มใกล้คริสต์มาสเขาก็จะมีของมาขายกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งสองสามสิ่งที่คุณมาแล้วต้องมาทำให้กับพื้นที่นะครับน้ำพุแห่งนี้เขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยก็ใช้ก็มีความเชื่อว่าเราเนี่ยครั้งหนึ่งเวลาเราเดินทางไปที่นี่เราจะน้ำในนี้นะครับแล้วก็มาใส่กระเป๋าเราทำให้เราร่ำรวยมีเงินมีทองกลับมาเที่ยวของเขาอีกผมก็ทำแน่นอนครับเดี๋ยวทำนิดนึงดีกว่าอยากจะมีเงินมีทองใส่กระเป๋าร่ำรวยเฮงๆนะครับเพื่อนๆชาวกินเที่ยวเราเดือดก็เฮงๆไปด้วยเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราเขาจะมีการขายของอยู่มองขึ้นไปด้านบนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรามาประมาณตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าเวลา11โมงเนี่ยนาฬิกาที่อยู่ตรงนี้จะมีเสียงแล้วก็จะมีรูปของสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยเรียกว่าเป็นตุ๊กตาหรือนักรบต่างๆเนี่ยหมุนเวียนนะครับออกมาคนจะมายืนรอดูการทำงานของนาฬิกาของโบสถ์แห่งนี้สวยงามมากกับจัตุรัสมาเรียมนะครับบอกเลยท่านชมครับถ้ามีโอกาสกินเที่ยวอะไรเดี๋ยวชวนคุณมาเที่ยวนะอย่าพลาดเพราะว่าอะไรครับใครๆก็เที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเล่งหงได้ครับผมเที่ยวกำลังสนุกเลยครับเวลาดันมาหมดซะก่อนครับหากว่าท่านชมท่านใดนะครับชมแล้วอยากจะเที่ยวกับสไตล์พ่อลูกเล่งหงแล้วก็คุณและใครๆก็เที่ยวได้สไตล์พ่อลูกเล่งหงเพียงพรุ่งนี้เช้าคุณโทรมาได้เลยครับ0860628555นะครับบริษัทห้างร้านต่างๆอยากให้เราจัดทริปทัวร์พาแฟนคลับหรือลูกค้าของคุณไปเที่ยวได้ก็เราจัดให้ได้แน่นอนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับสัปดาห์หน้ากับการท่องเที่ยวสไตล์พ่อลูกเล่งหงกับกินเที่ยวอลาโดเวอร์นะครับเป็นไงบ้างครับกับกินเที่ยวอลาโดเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกเล่งหงในสัปดาห์นี้ครับชมเราแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook ของเราครับเสิร์ชคำว่ากินเที่ยวอลาโดเวอร์นะครับเพจของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงร้านอาหารอร่อยมากๆที่คุณชมแล้วต้องตามเราพ่อลูกเล่งหงไปชิมให้ได้นะครับที่สำคัญใครอยากจะท่องเที่ยวนะครับสไตล์พ่อลูกเล่งหงเราจัดทริปที่ดีนะครับบอกคุณเมื่อไหร่คุณรีบจองกันด่วนเลยใช่แล้วเช้าโทรมาเลยครับ0860628555นะครับหรือจะจัดทิปเป็นทิปสมนาคุณให้ลูกค้าของคุณเราก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วล่ะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62นะครับบอกนะครับว่าพ่อลูกเล่งหงเนี่ยเราบริหารภัตตาคารอยู่ที่ภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62เรามีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับออริจินอลขนาดแท้มีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับจดจำง่ายๆก่อนเข้าใช้บริการร้านเราขวามือต้องมีรูปพ่อลูกเล่งหงเนี่ยคอยต้อนรับท่านอยู่ด้านขวามือนะครับถ้าไม่มีป้ายนี้ไม่ใช่ร้านออริจินอลที่พ่อลูกเล่งหงบริหารงานอยู่อย่างแน่นอนและยังไม่หมดแค่นั้นครับป้าเพราะว่าสาขาที่สุขุมวิท62เราเนี่ยภัตตาคารเล่งหงของเราครับเปิดห้องจัดเลี้ยงครับผมโอ้โหสุดยอดเลยจุได้ตั้งแต่80ท่านนะครับถึง150ท่านนะครับและบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะถ้ามาใช้บริการของผมนะครับคิดแต่ค่าอาหารห้องจัดเลี้ยงฟรีครับผมยอดลูกผมนี่หน้าใหญ่ไม่มีใครเกิดต้องมีบังพ่อด้วยนะจริงๆเนี่ยที่พระรามสองก็จัดเลี้ยงเช่นเดียวกันได้เหมือนกันครับผมนะฮะวันนี้ค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนพ่อลูกคู่คู่อิ๋วคู่จิ๋วคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ